สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ซึ่งออกอากาศทุกบ่ายวันอังคารแล้วก็สามารถติดตามได้ต่อเนื่องตลอดไปเลยนะครับเที่ยวกับหมอบัญชาครั้งนี้หลังจากไปสิงคโปร์มาผมขอกลับมาเที่ยวเมืองตรังเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับมีการจัดงานหนึ่งที่ตรังแล้วก็น่าสนใจมากนะครับพวกเราจากนครศรีธรรมราชแวะไปดูแล้วไปเจอคนจากหลายจังหวัดไปรวมกันอยู่ที่ตรังชื่อว่างานมาแต่ตรังเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทำไมเขาใช้คำว่ามาแต่ตรังท่านผู้ฟังที่ไม่ใช่คนใต้อาจจะนึกไม่ออกนะครับคนปากใต้เนี่ยเขาเจอกันเขาจะถามว่ามาแต่ไหนคำว่ามาแต่ไหนในภาษาปากใต้เนี่ยแปลว่ามาจากไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนตรังเวลาเข้าไปที่ไหนที่ไหนใครถามว่ามาแต่ไหนเขาบอกมาแต่ตรังแต่ทุกวันนี้เนี่ยพอเราบอกว่ามาแต่ตรังเราไม่ไปไหนอะไปแต่ตรังนะฮะมาแต่ตรังมาแต่ตรังคือเที่ยวแต่ตรังเขาก็เอาความหมายเก่าดั้งเดิมเนี่ยมาใช้ในบริบทใหม่เพื่อชวนให้มาตรังคือมาแต่ตรังหรือไปไหนก็ไม่รู้จะไปเที่ยวมีเรื่องที่ไหนก็ไปที่ตรังนะครับแต่จริงๆคำนี้มันมีความหมายมากกว่านั้นอีกนะครับคนในภาคใต้เนี่ยเรามีคำพูดหนึ่งบอกว่ามาแต่ตรังไม่นั่งก็โนราหมายความว่าถ้าพวกตรังนะไม่เล่นหนังตะลุงก็บ้ามโนราเพราะตรังเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องหนังตะลุงและโนราหลายท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วไหนว่าหนังตะลุงมันพัทลุงอ่ะแล้วว่านครอ่ะไหนว่าสงขลาล่ะเอาว่าใน 3-4 จังหวัดนี้แหละครับตรังกับมโนราเนี่ยเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมผมใช้ว่ากิจกรรมทางวัฒนธรรมนะมันไม่ใช่แค่การละเล่นนะครับมันมีความหมายอันลึกซึ้งเคยเล่ามาหลายครั้งแล้วกันทุกจังหวัดแหละเพราะฉะนั้นแต่ที่ตรังเนี่ยก็มีความขึ้นชื่อจนบอกว่ามาแต่ตรังไม่นั่งก็โนราในงานนี้เขาก็เลยเอาคำว่ามาแต่ตรังเนี่ยนะครับมาเป็นชื่องานนะครับแต่สนุกกว่านั้นอีกนะครับจริงๆแล้วนะสมัยผมเด็กๆเนาะสมัยผมเด็กๆเนี่ยตอนอายุยังไม่ถึง10ขวบดีเนี่ยผมรู้นะว่าที่บ้านผมเนี่ยวันไหนเนาะเย็นๆเนี่ยเขาก็เตรียมตัวแต่งตัวกันแม่พ่อคุณตาคุณป้านะแต่งตัวแล้วก็ออกรถไปตั้งแต่ตอนบ่ายเสร็จแล้วพอตั้งบ่ายโมงก็ไปกันแล้วผมก็ถามไปไหนไปตรังนะถามว่าไปทำอะไรไปแหล่นั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะครับหนังโรงเนาะหนังโรงสมัยก่อนแล้ว2510หลังจากมีถนนเพชรเกษมพอมีถนนเพชรเกษมเนี่ยครับสายหนังนะสายหนังจะออกจากกรุงเทพมาตามถนนสายเพชรเกษมแล้วก็สายเพชรเกษมเนี่ยท่านผู้ฟังคงเคยนั่งรถนะฮะก็คือพอมาถึงที่สี่แยกปฐมพรชุมพรมันลงใต้ไม่ได้นะครับมันยังไม่มีถนนจากชุมพรมาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยท่านบอกว่ามีทางรถไฟแล้วทางนี้เพราะฉะนั้นเวลาตัดถนนเนี่ยเขาพาถนนเลี้ยวไประนองครับไประนองแล้วก็ไปพังงาแล้วมากระบี่ใช่ไหมครับจากกระบี่แล้วก็มาตรังพอมาถึงตรังเนี่ยนะครับจะเลี้ยวกลับมาฝั่งตะวันออกใหม่ก็คือถนนเพชรเกษมจะมาที่ตรังเพื่อที่จะขึ้นเขาพระผ้าแล้วก็ไปออกพัทลุงแล้วไปสงขลานะครับที่หาดใหญ่นี่ก็คือเส้นทางเพราะฉะนั้นเส้นสายหนังแต่ก่อนเนี่ยเวลาลงมาเนี่ยนะก็จะมาฉายที่ตรังก่อนพวกนครแล้วถ้าอยากดูหนังเร็วนะครับเร็วกว่าในเมืองนครก็จะไปดูกันที่ตรังเพราะฉะนั้นมาแต่ตรังไม่นั่งกโนราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สืบทอดมาตั้งแต่ยุคของการดูหนังนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยเขาเอาชื่อคำว่ามาแต่ตรังมาจัดแล้วเขาก็จัดเป็นงานเขาเรียกเป็นงานสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชั้นสูงเขาใช้คำนี้เลยนะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องคงจำได้ผมเคยพาไปเที่ยวบางกอกดีไซน์วีคที่กรุงเทพนะครับก็มีองค์กรเพื่อช่วยกันพัฒนาสร้างสรรค์พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวสมัยใหม่แล้วก็เชิงสร้างสรรค์แล้วก็ใช้บางคนก็บอกว่าเนี่ยชั้นสูงนะครับก็มีบางกอกดีไซน์วีคมีเชียงใหม่ดีไซน์วีคไปมีขอนแก่นดีไซน์วีคนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ลงมาทางภาคใต้ก็ไปจัดที่สงขลาไปจัดที่ปัตตานีนะครับส่วนที่นครศรีธรรมราชก็มีกลุ่มเส
ิลปินจำนวนหนึ่งในนครก็สร้างเป็นงานครีเอทีฟนครซึ่งก็เคยจัดผมก็เคยเล่ามาแล้วหลายครั้งนะครับนั้นที่ตรังเนี่ยคราวนี้เข้ามาแบบพิเศษมากเลยนะครับเป็นเรื่องของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันตั้งแต่ระนองลงไปจนถึงสตูลเนี่ยเขาจับมือกันแล้วก็มาจัดงานท่องเที่ยวสร้างสรรค์ชั้นสูงชายฝั่งอันดามันโดยยกให้จัดกันที่ตรังนะครับยกให้จัดกันที่ตรังเนี่ยแล้วเข้าเรื่องที่ผมบอกว่าโอ้โหมันเข้าเรื่องมากก็คือว่าเขาไปจัดที่โรงหนังเก่าด้วยนะครับในเมืองตรังเนี่ยมีโรงหนังเป็น10โรงนะครับตามที่ผมเล่าแล้วว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าไปดูหนังอยากดูหนังเร็วๆที่บ้านผมตอนไปดูเบนโฮนะไปดูคลีโอพัตราผมจำได้เลยพ่อแม่ไปแล้วบอกเด็กๆอย่าไปเลยนั่งรถดึกกลับบ้านดึกไปโรงเรียนไม่ทันนะครับเดี๋ยวตื่นสายเพราะพ่อแม่ไปกันเด็กๆอยู่บ้านนะครับก็ไปดูกันที่ตรังดังนั้นแหละนะครับงานนี้เนี่ยเขาจัดงานกันที่โรงหนังเก่าโรงสุดท้ายที่เหลืออยู่ในเมืองตรังนอกเท่านั้นยังไม่พอเขายังเลือกที่จะปลุกพื้นที่เมืองตรังจนผมอดไม่ได้ที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับเพราะว่าเขาเลือกที่จัดเส้นทางตามคลองนะคลองเก่าอยู่กลางเมืองตรังก็คือคลองขุ่ยยางซึ่งพอผมบอกว่าผมมาที่นี่นะเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นครูที่ตรังบอกโอ้ยมันมิ่นขี้หมูคลองนี้นะมันเหม็นขี้หมูเพราะคนเลี้ยงหมูแต่ก่อนเนี่ยคลองเนี่ยนะมันเคยเป็นเส้นทางสัญจรผ่านไปมาพอมาตั้งเมืองถึงคลองไม่เป็นเส้นทางสัญจรมันก็กลายเป็นอยู่หลังบ้านทิ้งขยะเลี้ยงหมูก็ทิ้งราดเล้าก็ทิ้งน้ำลงมาเนี่ยเขาบอกโอ้ยมันเหม็นขี้หมูแต่งานนี้นะครับเขาไปใช้ลำคลองที่เคยขึ้นชื่อว่าโอ้โหสุดยอดเนี่ยครับเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวได้ยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับการไปเที่ยวครั้งนี้แล้วเที่ยวจนอดไม่ได้ที่จะมาเล่าเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นกรณีศึกษาของการฟื้นบ้านฟื้นเมืองของตรังแล้วก็จริงๆแล้วพวกเราทั้งประเทศเนี่ยนะครับก็มีพื้นที่ให้ฟื้นบ้านฟื้นเมืองกันเต็มไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งริมคลองซึ่งส่วนใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นหลังบ้านแล้วก็ทิ้งขยะท่านคงนึกออกนะครับที่คลองแม่ข่าที่เชียงใหม่ก็เพิ่งฟื้นมาปีที่แล้วคึกคักแล้วก็เป็นกรณีน่าศึกษามากผมไปเชียงใหม่ผมก็ตามไปดูหรือแม้กระทั่งคลององอ่างที่กรุงเทพนะครับที่โอ้โหน้ำคล้ำนะฮะสกปรกมากเลยอะไรแล้วก็ทิ้งลงไปตอนหลังเนี่ยทางกทม.ก็มาปรับปรุงกลายเป็นถนนคนเดินเป็นเส้นทางเดินเที่ยวที่งดงามสำหรับที่ห้วยยางที่เมืองตรังเนี่ยงานนี้เนี่ยเขาเลือกเส้นทางเดินจากผมว่าจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแต่เท่มากเพราะเดินตามคลองซึ่งเลาะตามหลังบ้านคนซึ่งใครบอกใครจะไปเดินนะครับหลังบ้านมันต้องรกมันต้องสกปรกใช่ไหมครับเท่านั้นยังไม่พอตัดถนน4เส้นนะครับตัดถนนเพชรเกษมที่ผมเล่าตะกี้นี้ตัดถนนเพชรเกษม1เพชรเกษม2แล้วมาตัดถนนราชดำเนิน1แล้วไปตัดถนนวิเศษกุลซึ่งท่านฟังของคนได้ยินแล้วถ้าในเมืองตรังเนี่ยเขาจะพูดถึงถนนวิเศษกุลเป็นถนนใหญ่เพราะฉะนั้นเส้นทางการเดินตัดถนนเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันผมเห็นแล้วผมเฮ้ยการทำทางเดินเรียบ2ฝั่งถนนของเมืองตรังเนี่ยก็แตกต่างจากที่แม่ข่าแล้วก็องอ่างรวมทั้งแตกต่างจากที่คลองราเมศที่เมืองนครบ้านผมด้วยคือเขาไม่ได้ทำเพียงแค่ทางเดินแต่เขาทำเป็นผนังกั้นน้ำเพื่อไม่ให้น้ำล้นไม่ให้น้ำล้นเข้าไปท่วมพื้นที่ของผู้คนที่อยู่ริมคลองขณะเดียวกันเนี่ยเขาทำคูเรียบไปด้วย2คูมีคูเพื่อแยกระหว่างน้ำท่ากับน้ำเสียทุกท่านคงนึกออกนะบ้านเราเนี่ยใช้น้ำอะไรน้ำเสียแล้วก็ใส่ลงคูก็อยู่สองข้างถนนนะครับจากคูสองข้างถนนส่วนใหญ่ก็ไปเทลงคลองอย่างบ้านผมเนี่ยก็ปล่อยลงคลองกรุงเทพทั้งหลายก็ลงคลองเพราะน้ำเสียจากบ้านเรือนทั้งหลายก็ไปทิ้งลงคลองนั้นน้ำคลองก็เน่าหมดยากที่จะบำบัดให้มันสะอาดแล้วเดินเหม็นสกปรกแต่ที่ตรังเนี่ยนะครับเขาไม่ให้น้ำเสียจากบ้านเรือนเนี่ยลงคลองเขามีคูเรียบไปด้วยเพราะฉะนั้นตลอดแนวที่เราเดินไปเนี่ยมันมีทางเดินทั้งสองฝั่งแล้วมีคูเรียบไปด้วยส่วนน้ำในคลองเนี่ยก็เป็นน้ำท่าเท่านั้นท่านเข้าใจคำว่าน้ำท่าใช่ไหมคือน้ำที่ฝนตกแล้วก็ไหลมาจากถนนแล้วก็ไหลลงคลองไปอันนี้คือน้ำท่าก็เป็นน้ำสะอาดก็ทำให้เราเห็นว่าน้ำในคลอง
ห้วยยางที่ตรังเนี่ยโอ้มันไม่ได้ดำไม่ได้สกปรกนะครับแล้วไม่ได้มีขยะเต็มไปหมดนะครับเหมือนกับคลองหลายๆคลองเพราะว่าอันนี้เท่มากแต่เท่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าตามที่ผมบอกแล้วที่ต้นทางที่เขาจัดงานกับปลายทางที่เขาจัดงานเนี่ยเขาจัดเป็นย่านเรียนรู้และจับจ่ายใช้สอยทั้งหัวทางและต้นทางและปลายทางผมไม่รู้ว่าต้นไหนอันไหนนะครับเอาว่าต้นแรกเนี่ยเขาเลือกใช้ย่านที่เป็นย่านคริสตจักรตรังมีโรงพยาบาลตรังชาตะมีโบสถ์คริสตจักรอยู่เขาใช้ตรงนี้นะครับเป็นต้นทางเราก็ไปเริ่มที่นั่นและส่วนปลายทางเนี่ยเขาใช้มูลนิธิกุศลสถานตรังซึ่งเป็นมูลนิธิใหญ่มากของเมืองตรังนะครับเขาใช้ที่นี่เป็นลานอาหารเป็นตลาดอาหารเป็นย่านอาหารใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าทุกท่านคงจำนะเมืองตรังเนี่ยไปแล้วเขาโปรโมทการกินมีสารพัดอย่างเค้กบุ๊กมิ่งมีหมูย่างมีโน่นมีนี่เมืองตรังเนี่ยรวมทั้งมีปลากระป๋องปุ่มปุ้ยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเมืองตรังเขามีชื่อเสียงเรื่องนี้นะครับเขาใช้2สถานีที่ต้นทางและปลายทางและระหว่างทางเนี่ยตอนที่คลองไปลอดถนนน่ะมีถนนข้ามคลองเนี่ยมีสะพานเนี่ยนะครับเขาจะทำเป็นสถานีนั่งทำเป็นสถานีนั่งมีเล่นดนตรีหรือขึ้นเป็นซุ้มนะครับซุ้มแบบบ้านจีนแต่ก่อนเรียกงอคากีเนี่ยเขาบอกงอคากีเนี่ยแล้วทำเป็นเวทีเสวนาที่หัวสภาโน่นน่ารักมากเลยการไปครั้งนี้เนี่ยพวกเราไปถึงก็เริ่มที่ไหนดีเริ่มโรงหนังแล้วกันนะครับปรากฏว่าโรงหนังเพชรราม่าที่เราไปถึงเนี่ยมันเหลือแต่หน้าถังนะครับแล้วก็ซุ้มห้องข้างล่างห้องขายตั๋วหรือเป็นคาเฟ่สมัยก่อนแต่ตัวโรงหนังเนี่ยเขาพังหมดแล้วนะครับหลังคาก็พังอะไรก็พังบอกว่าเป็นป่ารกเลยไม่เป็นไรเขาบอกเขาขอจัดแต่ที่หน้าถังแล้วจัดไฟประดับนะครับที่โรงหนังเนี่ยมันทำให้โรงหนังซึ่งสร้างเมื่อ2518โดยประมาณเนี่ยแล้วก็ร้างเลิกกันมาน่าราว2530โดยประมาณก็ร้างมาประมาณ30ปีแล้วโรงอื่นเนี่ยรื้อทิ้งหมดแล้วโรงหลังเนี่ยยังไม่รื้อนะครับก็เลยเข้าไปจัดสิ่งที่เขาจัดก็น่าสนใจมากครับที่โถงหน้าของโรงหนังคือโรงหนังเพชรราม่าเนี่ยนะครับก็จะมี3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือทำเป็นโรงหนังลำลองเล็กๆพร้อมกับเอาเครื่องฉายหนังโบราณน่ะที่ฉายแล้วดังแต๊กๆๆๆฉายหนังกลางแปลงเนี่ยนะครับมาวางไว้สาธิตแล้วก็มีช่างฉายหนังโบราณของตรังตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับมาสาธิตการฉายให้ดูอันนี้ก็ทุกคนก็ได้สัมผัสอ๋อหนังแต่ก่อนเป็นอย่างนี้เองคนยุคนี้มันดูหนังแต่บนจอแก้วดูที่บ้านโฮมเธียเตอร์อยู่ในโรงหนังไม่เห็นอะไรโอ้มันมีโรงหนังสแตนด์อะโลนอย่างนี้มีโรงหนังกลางแปลงอย่างนี้มีเครื่องแบบนี้คนก็ตื่นเต้นมากตอนที่ไปสาธิตนะครับส่วนที่2เนี่ยเค้ามีนิทรรศการด้วยโรงหนังตรังไปเดินดูแล้วปรากฏว่าเมืองตรังเนี่ยมีหน้าอะไรมาแต่ตรังไม่หนังก็โนรานะครับปรากฏว่าในเมืองตรังก็มีโรงหนังตั้งหลายโรงตรังรามาเพชรรามาแล้วก็ที่สำคัญคือต่างอำเภอก็มีโรงหนังอีกแล้วปรากฏว่ามีคนตรังคนหนึ่งนะครับแกก็เกิดของขึ้นแกอยากจะตามเก็บภาพโรงหนังทั้งในตรังและทั้งประเทศให้มากที่สุดก็ถ่ายมาจัดนิทรรศการทำให้เราเห็นโรงหนังที่มันไม่ได้อยู่ในห้างอ่ะทุกวันนี้เรารู้สึกโรงหนังมันอยู่แต่ในห้างหรืออยู่ในบ้านเป็นโฮมเธียเตอร์ใช่ไหมครับแต่พอโรงหนังแซนด์อโลนมันเริ่มหายไปเขาก็ตามเก็บถ่ายไว้มาจัดนิทรรศการน่าสนใจมากเลยนะครับส่วนที่3ที่เป็นนิทรรศการเนี่ยก็ตามที่บอกแล้วมาแต่ตังไม่หนังก็โนราก็มีนิทรรศการว่าด้วยโนราแต่ไม่มีเรื่องหนังตะลุงนะมีนิทรรศการว่าด้วยโนราแล้วส่วนสุดท้ายเนี่ยมีภาคหนังแผ่นก็คือป้ายโฆษณาหนังเก่าๆแต่ก่อนรวมทั้งอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการเขียนป้ายคัดเอาหน้าโรงหนังหรือโฆษณาหนังเขาก็มีป้ายคัดเอามาวาดเขียนและติดตั้งไว้ในสะพานรักษาศิลป์มนรักลูกทุ่งอันนี้ก็เมื่อราว210กว่าๆนะครับรวมทั้งมีป้ายหนึ่งก็มาเขียนค้างไว้อย่างนี้เป็นต้นเราก็ดูแล้วในบรรยากาศโรงหนังแต่ก่อนเนาะแต่ที่ผมอดที่จะเล่าไม่ได้ก็คือท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าเมืองตรังมีดาราชาวตรังอยู่คนหนึ่งนะชื่อว่าวันดีศรีตรังนึกออกไหมฮะถ้าใครนึกออกก็ต้องแก่พอสมควรแล้วล่ะวันดีศรีตรังเนี่ยเขาเป็นคนตรังชนะประกวดนางงามแล้ววันหนึ่งเนี่ยไปสมัครเล่นหนังเรื่องชู้ไปตอนไปสมัครเนี่ยแต่งตัวเสื้อสวยเชงออฟก็จะไปสมัครเป็นนางเอกหนังใช่ไหมเพราะเปียกโปสเตอร์เขาประกาศรับนางเอกหนัง
วันดีศรีตรังก็ไปสมัครแต่งตัวเสียแวบเลยเปียกไม่รับแกก็กลับมาใหม่นี่ไปแบบชาวบ้านแต่งตัวใหม่เป็นแบบชาวบ้านพอไปถึงเฮ้ยมาแบบชาวบ้านปรากฏว่าเปียกโปสเตอร์บอกว่าต้องการอย่างนี้แหละก็เลยรับเป็นหนังรับเป็นนางเอกแล้ววันดีศรีตรังก็เป็นนางเอกที่โด่งดังมากคนหนึ่งนะครับเล่นหนังหลายเรื่องมากแต่ถือว่าเป็นตำนานเกี่ยวกับหนังของตรังแต่วันดีเนี่ยโชคร้ายก็คือว่าจริงเธอแต่งงานแล้วกับพ่อค้าหมูในตรังแต่ตอนหลังเนี่ยก็เลิกกันแล้วก็พอไปเล่นหนังก็เป็นที่ถูกใจของแขกประธานคนหนึ่งแล้วกันนะครับหลงรักแล้วก็ไปมีสัมพันธ์กันแล้วถึงขั้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับถึงขั้นจับลักพาตัวไปอยู่ปากีสถานเลยอ่ะแล้วตอนหลังเนี่ยก็พากลับมาพอกลับมาก็เพื่ออยากเข้าเป็นแขกเนาะเขาก็เลยพาไปสร้างฟาร์มเลี้ยงวัวอยู่ที่ลพบุรีแล้วต่อมาอยู่ๆวันดีศรีตรังก็ตายนะครับอย่างไม่รู้สาเหตุโดยสามีก็บอกว่าตายเพราะกินยาป่วยเป็นโรคประจำตัวกินยาแล้วก็ตายก็จบไปอันนี้ก็เป็นเรื่องตำนานเกี่ยวกับหนังเนาะของเมืองตรังออกจากโรงหนังเนี่ยแล้วพวกเราก็เลือกเดินนะครับผมอยากจะชี้ให้ท่านเห็นเผื่อเอาไปขบคิดเพื่อจะเอาเที่ยวมีเรื่องนี้เนี่ยไปขบคิดเรื่องบ้านของท่านนะครับการเดินเที่ยวตลอดย่านเนี่ยผมก็ตามที่บอกแล้วนะครับออกจากโรงหนังเราก็เริ่มเดินถนนไปนะครับไปที่ย่านแรกซึ่งก็เป็นย่านเรียกว่าใจกลางของเมืองตรังแต่ก่อนก็คือถนนเพชรเกษมนะครับตอนที่เพชรเกษมมาผ่าเมืองตรังเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีชุมชนใหญ่ก็คือเป็นที่ตั้งของคริสตจักรแห่งคณะเพรสไบทีเรียนที่เมืองตรังก็คณะคริสตจักรนี้เข้ามาสมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่5ก็มีพระบรมราชานุญาตให้ตั้งโรงพยาบาลใช่ไหมครับจากโรงพยาบาลก็ตั้งโรงเรียนนะจากตั้งโรงเรียนก็คือตั้งโบสถ์คริสต์แล้วก็ทำงานเรื่องสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้คนส่งเสริมการศึกษาขณะเดียวกันก็ประกาศศาสนาไปด้วยนะครับที่นี่ก็เลยเป็นชุมทางสำคัญผมคิดว่านอกจากโรงพยาบาลซึ่งมีเรียกว่าตรังมิชชั่นเนี่ยนะครับต่อมาเนี่ยก็เกิดเป็นสถานประดุงคันใหญ่มากนะครับชื่อว่าตรังชาตะโอ้โหผมเข้าไปเห็นแล้วตึกเขาใหญ่มากนะครับ4ชั้นนะครับตั้งอยู่เต็มเลยแล้วก็อยู่มีโบสถ์แล้วก็ข้างในก็มีเรียกว่าโบสถ์ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่เขาเลือกจัดกิจกรรมที่สถานพยาบาลตรังชาตะหรือสถานพระดุงคันแห่งนี้นะครับในชั้นล่างก็มีเวิร์กช็อปนี่นั่นนู่นนะครับถามเวิร์กช็อปอะไรบ้างก็เวิร์กช็อปเรื่องน้ำมันหอมเวิร์กช็อปเรื่องปั้นดินนะขณะเดียวกันก็มีนิทรรศการที่เขาจัดแล้วให้มันดูกระจุกกระจิกนะกระจุกกระจิกแล้วก็หน้าเข้ามาดูแล้วก็ถ่ายรูปนะครับในโรงแรมตรังชาตะที่หน้าก็หน้าโรงบาลเนี่ยนะครับตรังชาตะเขาก็มีลานสนุกเนี้ยหรือเป็นลานเรียนรู้ก็ได้เขามีพีระมิดแห่งความรู้นะครับแล้วก็มีย่านตลาดสร้างสรรค์อันนี้ผมเขาบอกว่างานสร้างสรรค์ของตรังผมก็คิดว่าเมืองตรังน่าจะมีสินค้าสร้างสรรค์ของคนตรังมาขายนะครับปรากฏว่าพอเดินไปถึงอ้าวนี่มันร้านของนครอ้าวนี่ก็ร้านนครผมเจอร้านจากนคร3ร้านอีกร้านผมเป็นตรังแน่แหละเข้าไปถามมาจากไหนมาจากสงขลาก็แสดงว่าตอนนี้กิจกรรมงานเชิงสร้างสรรค์เรื่องการผลิตทางตรังอาจจะยังไม่เริ่มหรือกำลังจะเริ่มและยังไม่มีพอแต่เป็นกิจกรรมกลายเป็นไปจากนครซึ่งเราก็ตื่นเต้นนะโอ้นครมีงานสร้างสรรค์มากขนาดนี้ถึงกับไปตีตลาดตรังอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็น่าตื่นเต้นดีนะครับอันนั้นก็คือเรื่องตลาดสร้างสรรค์ที่อยู่ตรงนี้อันที่สามที่เขาสร้างเป็นแบบเป็นไฮไลท์รู้สึกว่าแล้วใครไปก็อยากจะไปเนี่ยก็คือที่หน้าโบสถ์นะโบสถ์คริสต์เนี่ยเขาสร้างเป็นเขาเรียกอะไรไม่รู้การแสดงแสงสีนะครับที่เป็นดิจิตอลนะครับเป็นแสงสีไม่ใช่ไลท์แอนด์ซาวด์แบบแต่ก่อนแล้วตอนนี้มันกลายเป็นการแสงสีมัลติวิชั่นบนผนังนะครับซึ่งทุกคนจะบอกต้องไปดูนะครับเราไปถึงตอนบ่ายแล้วก็รอจนถึงทุ่มหนึ่งแหละถึงจะไปดูตอนทุ่มหนึ่งแล้ววกไปดูอีกทีหนึ่งปรากฏว่าสำหรับผมเนี่ยนะผมว่าจริงๆแล้วพอดีมันคงมี3องค์ประกอบองค์ประกอบที่หนึ่งก็คือการจัดแสดงสีบนผนังเนี่ยมันต้องการผนังที่กว้างหน่อย
ปรากฏว่าเขาไปเลือกใช้หน้าถังของโบสถ์นะครับปรากฏว่าหน้าถังของโบสถ์เนี่ยมันมีซุ้มมีหน้าต่างมีอะไรต่ออะไรมากนั้นภาพที่ปรากฏเนี่ยจึงไม่เอาเรียกว่าท่านคงนึกออกนะมันจะมีเงามีเหลือบมีอะไรต่ออะไรนั้นภาพจึงไม่งามนะฮะในความรู้สึกของผมและที่สองก็คือภาพที่ปรากฏเนี่ยมันกลายเป็นภาพเช่นเป็นภาพปะการังกับปลาและปลาพยูนนะไปอยู่บนหน้าโบสถ์หรือเป็นภาพนี่นั่นโน่นเป็นภาพเชิงสร้างสรรค์ซึ่งผมเนี่ยไอเราเนี่ยก็เป็นเด็กวัดเนาะเออถ้าเอาโบสถ์เนี่ยแล้วมาฉายภาพอะไรก็ไม่รู้บนโบสถ์เนี่ยที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเนาะมันรู้สึกตะขิดตะขวงใจนะครับผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะทำไมไม่ไปเลือกผนังที่มันกว้างๆแล้วก็มันไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วไม่ใช่เป็นศาสนสถานอันที่สองก็คือว่ารู้จริงๆเนาะความจริงจัดฉายแสงนะจัดสาดแสงสวยๆขึ้นไปเนี่ยผมก็จะงามมากทีเดียวนะครับแล้วรู้สึกว่าโบสถ์วิหารอย่างเงี้ยการจัดไฟสวยๆอาจจะสวยกว่าไหมอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับสำหรับจุดแรกนะครับนอกนั้นเขาจะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆเราไม่ได้ดูนะครับจุดที่สองที่เราเดินมาเนี่ยนะครับก็คือย่านที่เรียกว่าเขาเรียกว่าจุดเจอร์นี่ที่ตรังนะเป็นพื้นที่ว่าเจอร์นี่ที่ตรังก็ไม่มีอะไรมากมีคนมานั่งเล่นดนตรีมีมานั่งแล้วก็มีคนน่าจะคนแถวนั้นนะมาขายลูกชิ้นปิ้งนะครับอยู่บรรยากาศก็เรียบๆง่ายๆนะครับคนส่วนใหญ่จะไม่ได้จอดสถานีนี้เพราะว่าก็บอกแล้วว่าเจอร์นี่ที่ตรังแล้วก็ไม่มีอะไรมากแต่จากนั้นสิครับจะน่าตื่นเต้นคือตลอดสายลำคลองเนี่ยมีการติดตั้งประติมากรรมที่เขาเรียกว่าศิลปะจัดวางหรือ installation art installation เนี่ยเป็นระยะไปนะครับตั้งแต่สถานีแรกนะครับเขาเรียกว่าผักบุ้งริมคลองเขาตั้งชื่อว่าผักบุ้งริมคลองนะครับผมไปดูแล้วเอ๊ก็เอาไฟเบอร์อาร์ตนะไอแผ่นไฟเบอร์สีแดงเนาะมาติดตั้งตอนเราเดินไปตอนแรกเนี่ยมันไม่มีไฟแต่พอกลางคืนเราเดินไปอ๋อพอติดไฟมันก็เป็นสีแดงทำเป็นแถบนะฮะแถบเป็นแถบของป้ายแผ่นเหมือนกับแผ่นกระดานอัดแต่เป็นพลาสติกนะครับติดไว้แล้วก็พับบ้างตั้งบ้างอะไรบ้างเราดูแล้วก็โอเคก็เป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงวางๆอยู่บางทีอาจจะดูเป็นงูเก่งกองอาจจะดูเป็นไส้เดือนแต่พอเขาตั้งชื่อว่าผักบุ้งริมคลองก็เลยไปอ่านคำอธิบายเขาบอกอ๋อแถวนี้แต่ก่อนเนี่ยมันมีร้านผักบุ้งลอยฟ้าผัดผักบุ้งแล้วกันเจ้าเนี้ยเขามีชื่อเสียงก็คือทำผัดผักบุ้งแล้วเนี่ยเขาจะราดซอสพริกสีแดงมันก็เลยออกเป็นผักบุ้งริมคลองก็คือเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยก็เป็นผักบุ้งแล้วก็ราดซอสแดงนะครับแต่พอมันมีแสงกลางคืนมันก็ดูสวยดีนะครับเดินถัดไปอีกหน่อยนะครับเห็นปลาเป็นฝูงเลยนะครับเขาเอาไฟเบอร์อาร์ตเนี่ยนะครับมาตัดเป็นรูปปลาแล้วก็ติดเหมือนกับฝูงปลากำลังว่ายอยู่ในน้ำนะครับเขาก็ตั้งชื่อว่าปลาฟื้นฟูเฟื่องฟูพอกลางคืนเปิดไฟมันก็ดูมีสะท้อนแสงสวยหน่อยแล้วถัดไปเนี่ยเขามีวางไซดักซับไว้ไซดักซับนี่ท่านสนใจนะครับเขาเอาเหมือนกับเอาท่อเอสลอนเนาะมาขึงมาวางแล้วทำเป็นรูปไซแล้วก็มีเหมือนกับอะไรไหลเข้าหรือไหลออกก็แล้วแต่จะดูพอกลางคืนฉายไฟแล้วมันก็ดูเด่นแล้วเดินไปอีกหน่อยเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าเป็นกำแพงนะครับก็มีเอาดอกไม้มาเรียงก็วอลฟลาวเวอร์วอลนะครับก็ประมาณนั้นแต่ตรงสะพานที่คลองนี้ไปลอดจุดนี้นะครับเขาก็ทำประติมากรรมนะครับที่เหมือนกับงอคาคีท่านรู้จักงอคาคีใช่ไหมครับก็คือซุ้มด้านหน้าของช็อปเฮาส์หรือบ้านร้านของคนจีนแต่ก่อนแถวช่องแคบเขาก็จะทำเป็นซุ้มโค้งให้คนเดินรอดได้แล้วข้างหน้าก็มีซุ้มประตูมีซุ้มหน้าต่างเป็น2ชั้นอันนี้เขาทำเป็นงอคากีเป็นเหล็กดัดนะครับแล้วก็วางอยู่ที่กลางคลองแล้วเขาใช้ตรงนี้เป็นเวทีเสวนาเขาเสวนาน่าสนใจมากพอดีก่อนจะกลับเนี่ยตอนสัก2ทุ่มกว่าๆพวกผมก็ไปนั่งฟังนะครับก็เป็นอาจารย์ที่ทำเรื่องฟื้นฟูและพัฒนาเมืองมานั่งเสวนาการบอกว่าไอ้เนี่ยเขามาเป็นอีเวนต์มาเป็นทดลองแต่หัวใจเนี่ยมันต้องคิดกันให้ได้ว่าตกลง
อะไรที่น่าทำทำยังไงหัวใจคือใครทำนะครับอันเนี้ยเข้ามาจัดเพื่อส่งเสริมให้คนตรังที่ตั้งใจจะทำเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็คิดที่จะทำกันต่อนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นแค่กิจกรรมชั่วคราวนะครับเราก็นั่งฟังได้ไม่จบนะครับเพราะว่าต้องรีบเดินทางกลับนครศรีธรรมราชเพราะว่าเราอยู่ได้ถึง20:30กว่าจะกลับมาถึงนครก็20:00เดินสุดท้ายเนี่ยครับพอเราไปจบสถานีสุดท้ายก็คือที่มูลนิธิกุศลสถานต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆเนาะงานยุคใหม่เนี่ยมันเขาชอบใช้แสงนะครับใช้ระบบแสงปรากฏว่าเราไปเนี่ยฝนตกเขาก็เลยว่าต้องปิดเดี๋ยวมันไฟช็อตนะเราก็เลยไม่ได้ดูเขาบอกโอ้โหเขาทำเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้เดี๋ยวขอนึกนิดนะครับเขาเรียกว่าท่ามรกตแล้วก็มีปลาพยูนอยู่ในนั้นนะครับแต่ปรากฏเราไปถึงไม่มีอะไรในคลองนะครับแล้วก็มีแต่กองผ้าคลุมอยู่ถามว่านี่แหละเครื่องฉายนะครับเพราะว่าฝนตกก็เลยฉายไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดของเทคโนโลยีผมทราบว่าพวกนี้แพงมากนะใช้ทุนเป็นแสนๆนะครับแต่ปรากฏก็ฉายได้เฉพาะกลางคืนก็ตอนฝนไม่ตกอีกแหมมันมีข้อจำกัดเยอะจังนะครับอันนี้ก็เราก็เลยอดด่วนนั้นท้ายสุดเราก็ไปเจอที่ย่านอาหารในกุศลสถานตรังนะโอ้ยอาหารเยอะแยะเมืองตรังเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าย่านการกินดื่มและของกินมากมายไปหมดคนก็เยอะไปหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยครับที่เราไปเที่ยวมาแล้วก็ผมคิดว่ามีคุณค่านะครับไม่ใช่ว่าจะชวนท่านไปเที่ยวนะครับแต่เที่ยวมาเป็นกรณีศึกษาว่าถ้าบ้านเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งย่านเมืองเก่าที่มันซบเซาลงนะครับจะฟื้นคืนมายังไงก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับคิดว่าจะทำอะไรแล้วก็ลุกขึ้นมาทำนะครับอย่างกรณีตรังที่เขาคนตรังเขาทำแล้วสุดท้ายทางจังหวัด6จังหวัดเนี้ยโดยจังหวัดตรังก็ประสานมาลองทำเดโมให้เห็นได้เรียนรู้และได้ทบทวนเพื่อที่จะทำกันต่อไปนะครับนี่แหละครับคือมาแต่ตรังที่พวกเราไปกันมาแต่สนุกที่สุดเลยป้ายของเขานะเขียนว่ามาแต่ตรังแต่เขาทำอักษรกลนะครับทำให้เราอ่านว่ามนตรังผมก็อ่านมนตรังตั้งแต่ไหนแต่ไหนแต่ที่แท้ไม่มาแต่ตรังท้ายสุดนะครับถามว่าไปตรังคราวนี้ได้กินอะไรไหมหมูย่างได้กินไหมไม่ได้กินนะครับผมตั้งใจว่ามันจะไปหาถั่วกาแฟเนาะนะครับมากินเพราะถั่วกาแฟเขาช่องเนี่ยขึ้นชื่อมาตั้งแต่ผมเด็กๆเลยปรากฏไม่มีเวลาเราเพราะเราไปหมดเวลาประมาณตั้งแต่บ่าย16:30นะครับ16:00จนถึง20:30 4 ชั่วโมงเต็มนะครับเอาความรู้เอาข้อมูลมาเพื่อเอากลับมาคบคิดที่บ้านเกิดเมืองนอนหรือท่านทั้งหลายก็ลองเอาไปคิดเอาไปขยับนะครับผมทิ้งท้ายอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เวลาเราไปเที่ยวเรามักจะไปเที่ยวแบบไปเสพใช่ไหมผมเพิ่งตั้งคำถามกับนักเที่ยวทั้งหลายว่าแล้วคุณไม่สร้างบ้างเหรอจริงๆแล้วเนี่ยการไปเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เราก็เสียตังค์เนาะแต่ถ้าเราสร้างเนี่ยมีสิทธิ์ที่เราจะได้ตังค์นะครับได้เรียนรู้มากขึ้นด้วยจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับพบกันครั้งหน้าไปตรังกันต่อครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา